เดี๋ยวขอสาย6ชั่วโมงของการที่เรานั่งอยู่ที่แพนะครับไม่ได้หยุดเลยก็มาถึงแล้วนะครับต่อแถวอ่ะจนต่อแถวบ่ายโมงนะครับตอนนี้เราก็มีรถของทางโรงเรียนมาขนของกับเด็กนักเรียนบางส่วนนะครับก็เริ่มขนของทยอยกันขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำเรื่องส่งมอบกันที่โรงเรียนเลยนะครับก็ตามดูกันต่อไปตอนนี้ก็ขนฮะมาถึงแล้วทยอยขนกันไปนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเราไม่เมื่อยนิดหน่อยไม่เมื่อยอ่ะเดี๋ยวขนให้หมดเลยนะพี่ตามมาดูนี่รถกระบะ1คันนะครับยังไม่หมดดีอ๋อคันแรกเต็มไปแล้วนะครับนี่คันที่2แล้วอาจจะย่องหลายเที่ยวหน่อยต้องหลายเที่ยวหน่อยถนัดแจกกระดานดำครั้งที่1นะครับแต่ละคนหน้าตาอิดโรยเพราะไม่ได้นอนกันทั้งคืนแต่ก็ยังอุตส่าห์มากันนอนทั้งคืนคนไม่ได้ขับไปสินอนทั้งคืนอันนี้มึงมาทำอะไรครับเนี่ยมาเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศก็ไปเก็บทางนู้นสิครับเก็บแถวนี้เดี๋ยวดิรถกระบะคันที่2กำลังจะเต็มน่าจะ3รอบอะฮะเพราะเราก็เอามา3คันเหมือนกันต้องมีมือจัดหลังรถนะครับคนจัดให้แบบเข้าที่เงียบๆเลยพี่ช้างครับพี่จัดแล้วมันจัดแล้วให้พี่ช้างเขาจัดการระวังก้นนะครับจับก้นจับก้นตัวเองจับก้นด้วยจับก้นหวยออกอะไรครับนี่ก็คือเมฆบริเวณหน้าสวยที่เรามาเมื่อกี้นะครับหนาวเป็นตัวตื่นโอ้ยร้อนขอชมขอชมผู้ใหญ่บ้านก็ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านและเด็กนักเรียนนะครับได้มาเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของทุกอย่างนะครับให้กับโรงเรียนแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนนะครับของบางส่วนเราก็ได้แยกแจกให้กับชาวบ้านนะครับที่มารอรับในวันนี้นะครับส่วนของเด็กนักเรียนก็มีการแจกจ่ายเป็นบางส่วนนะครับแต่ส่วนที่เหลือผู้ใหญ่บ้านก็อาสาที่จะไปแจกต่อให้พวกเรานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดเรียนนะครับเด็กนักเรียนมากันไม่ครบนะครับก็ภารกิจเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งมื้อที่เราต้องทานอาหารร่วมกันนะครับอุ้ยใช้คำว่าทานพูดผิดแจกร่วมกันผมจะหมดถังแล้วข้าวก็มีเอาข้าวเด้อมีหมูอบกะเพราแกะปลาทับทิมนึ่งมะนาวแกงปลาหมูแล้วก็กะเพราแกะอีกจานหนึ่งจัดเข้าไปจานนี้รสจัดจ้านว้าวผมให้ดูบรรยากาศนะครับผมไม่อยากเก็บไว้คนเดียวมันอัดอั้นยังไงก็ไม่รู้อยากระบาย
เรากำลังแดกข้าวอยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำกับเรือนแพที่ล่องลอยต่อไปเรื่อยๆเอื่อยๆเฉยๆแล้วก็จะไปนอนเค้งเต้งอยู่หน้าวัดนะ แต่บรรยากาศฟินจริงๆแล้วก็ตอนนี้มีลมด้วยนะครับแล้วก็อาหารที่อร่อยวันนี้อะไรอร่อยสุดครับเผาแก่แล้วครับใครทำครับหม่อมถนัดแดกทำครับอะไรอร่อยสุดครับเผาแก่ครับอะไรอร่อยสุดครับโอ้ยเฮ้ยแล้วอย่างอื่นไม่แดกกันหรือไงแดกครับโอ้เริ่มเป็นแล้วครับเริ่มเป็นแล้วอะไรอร่อยสุดครับไก่ปลาเผาแกงปลาแกงปลาครับโอ้โหพี่เฉียงนี่พูดจาดีหน้าแดกได้ต่อยาวๆพี่แจ๋ชอบอะไรครับวันนี้ปลาปลาอ้าวไม่ทำงั้นนะโอ้โหแหมไม่เชียร์น้องบ้างเลยไม่เป็นไรเกินได้ทุกอย่างเออพี่แจ๋ก็ไม่เรื่องมากไม่เรื่องมากเขาไม่เรื่องมากเขาแดกได้หมดแต่บรรยากาศผมบอกเลยว่าฟินใครที่ไม่เคยมาสัมผัสแบบนี้ผมก็เลยถ่ายให้ดูนะครับเราแดกข้าวพร้อมเมื่อกี้พูดไปแล้วจำไม่ได้พูดอะไรไปบ้างก็ไม่รู้ท่ามกลางสายน้ำเออใช่พูดบรรยากาศพูดอีกทีพูดไม่ได้แล้วลืมสคริปต์สดเออพี่แชมป์ไปไหนตักข้าวเฮ้ยกี่จานแล้วสองจานแล้วพอเหรอพอแล้วโอเคแต่สองจานแบบคูณคูณดับเบิ้ลนะโอ้โหอันนี้มีการแบ่งคนชั้นอะไรกันวะเนี่ยไอ้ที่ยวินยังไปเข้าห้องน้ำชักว่าวอยู่เลยเพิ่งออกมาเมื่อกี้อร่อยต่อนะครับเช้าวันที่2นะครับของการเดินทางก็ตื่นมาไม่ทำอะไรกันเลยครับแดกอย่างเดียววันยังไม่ได้แปรงเลยครับไหนเอามาดูนี่มีอะไรสเต็กแซลมอนนะฮะพี่จุเอามาให้แดกเอ้ยเดี๋ยวใส่ซอสอะไรนะซอสอะไรนะซอสอะไรนะที่บอกอะไรนะซอสกระจอกทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่อร่อยไงฉันต้องใส่ซอสเนี่ยเพิ่มความอร่อยใช่ไหมใช่เพิ่มความอร่อยเฮ้ยอันนี้ดิน้ำปลาอันนี้เนี่ยจวงให้ด้วยเลยจวงให้ด้วยเกลือ6นะถึงว่าทำไมใส่ซอสไม่ต้องใส่เกลือไงไหวไหมเนี่ยเกลือ6โอ้โหพี่เวอะไรเนี่ยใส่เกลือพี่คุณไม่เต็มโอ้โหมีใครใส่ซอสไหมอ่ะโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วแหละโอ้โหเกลือ6ดูวิวครับตอนเช้าเรากำลังเดินทางกลับเมื่อคืนเรานอนกันที่ใกล้ๆกับเขื่อนสแตนเลสเอ้ยโบสแตนเลสเขื่อนสแตนเลสไหนวะเมื่อคืนก็แมลงสัตว์กัดต่อยกันทั่วหน้านอนหลับมั่งไม่หลับมากนะครับเพราะว่าเครื่องปั่นไฟเขาปิดตอนเที่ยงคืนก็มีเครื่องปั่นไฟสำรองอีกหลายชุดพัดลมสำรองฮะเครื่องปั่นไฟสำรองไงพี่เสียงเครื่องปั่นไฟสำรองเออผมพูดผิดอ๋อก็คือเสียงคนนั่นเองเขาบอกว่าเสียงเรือขุนไฟโดยเฉพาะไอ้หวินนะครับคนแม่งทั้งคืนคนอื่นไม่ต้องหลับต้องนอนไอ้สารละเลวเว้ยเดี๋ยวแดกมื้อเช้ากันต่อนะครับอันนี้แซมไอ้ไม่ใช่อันนี้เรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยยูรนันกับจารุณีแซมเปิ้ลมื้อเช้าของจริงนะครับเมื่อกี้กับยูรนันกับจารุณีไปแล้วแซมเปิ้ลฮะอ่ะมีอะไรแจกครับวันนี้เช้านี้ข้าวต้มแล้วนี่อะไรฝอยขิงไอ้แล้วทำไมต้องมาตักต้องมาตักคู่กันด้วยครับคู่เนี้ยตั้งคิวอ๋อต้องต่อแถวโอ้โหมีการตักให้กันด้วยโอ้โหมีหวานไม่หวานออกสื่อนะครับเนี้ยหวานอะไรมึงน้ำซุปหวานเหรอบางทานเยอะพี่กับเพื่อนไม่เห็นตักให้อย่างงี้มั้งเลยขนาดนั้นไม่ป้อนเลยวะเออขนาดนี้เชียร์พูดดีนะเนี่ยเชียร์นะพี่ฟังนะนี่มึงเปลี่ยนสัญชาติได้ไหมเป็นเชื้อสายจีนอีกคนนึงแล้วใช่ไหมไรไรตีหิดยังไม่ตีฟังนะฟังครบฟังนะเออฟังเยอะนะพี่
ช่อ่ะไม่เห็นเขากินแล้วกินใจผมมองผมว่าแม่ต้องมีความสุขแล้วอ่ะมีอะไรบ้างมีปลาเราเป็นคนทำคนจัดอ่ะรู้ว่ามีปลามีหมูแค่มองก็แบบมีปลามีหมูมีกุ้งสารพัดพื้นน้ำลายน้ำลายกระเด็นแซ่บเบอร์หมูหมูไปให้หมดเลยหมูไม่แดกหรอกมึงไม่แดกนี่อะไรเนี่ยแต่มีแต่ข้าวก็บอกเน้นข้าวเป็นคนเน้นข้าวก็ไม่ไม่ใช่คนเน้นกับมึงเป็นคนจีนอ่ะพี่เห็นเปล่าผมโคตรจีนเลยแหละจีนแท้ๆไม่มีไข่เยี่ยวม้าเนี่ยปลาปลาปลาไม่ไข่เยี่ยวม้าโอ้ยเอาแล้วแบนไม่เรียกมาแดกไงแกลองแปรงฟันนะอนามัยอนามัยอนามัยข้าวแดงอดฮะอดสีอดสีสีอยู่ด้านหน้าแปรงฟันเนี่ยครับเนี่ยแดกข้าวเนี่ยแปรงเพื่อข้าวหายแล้วเออแปรงเพื่ออะไรเก็บไว้กี่ปีแล้วครับเท่ากับพี่ครับฮะไม่ผมแปรงข้าวแปรงครับผมอนามัยเดี๋ยวผมสะอาดจะแปรงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแปรงหลังแดกแม่งหมดเลยหมูคนอื่นไม่ต้องแดกแล้วไงแล้วกุ้งไม่ใส่อ่ะแดกเบื่อแล้วพี่อ๋อเบื่ออยู่มหาชัยฮะใช่ครับพี่แชมป์จัดกุ้งมาเต็มเต็มครับผมไม่เบื่อพี่กุ้งอ่ะไม่เบื่อแชมป์อาหารดีอาหารดีตลาดใหม่ดีป้าทิพย์ป้าทิพย์กุ้งเหลือเพียบเลยเยอะมากเอาเลยครับกุ้งค่ะเอาเลยได้ครับจัดกันไปมื้อเช้าแล้วก็กำลังเดินทางกลับสู่ฝั่งเราก็ต้องขับรถกลับกรุงเทพอีก5ชั่วโมงต้องไปขึ้นแพอีกทีนึงด้วยนะใช่ครับต้องไปขึ้นเขาเรียกแพแพแพขนเรืออ่าใช่เดี๋ยววันนี้เราจะขนรถแพขนเรืออ้าวลองกินข้าวต้มมาดูเมื่อวานคิดว่าเดินทางกัน8ชั่วโมงบนแพอาจไม่ถึงประมาณ6ชั่วโมงเต็มเต็มอ่ะนี่ไงเท่านานเหรอลืมอ่ะหรือว่าทั้งวันอ่ะเดี๋ยวมีแค่6ชั่วโมงทั้งวันเฮ้ยไม่6ชั่วโมงนะไม่ไม่แค่นะแม่งก็นานนะนานมากอ่ะ6ชั่วโมงนะถ้าเราขับรถ6ชั่วโมงอ่ะมันไปทั้งวันแค่ไหนเออนะแล้วแพมันมองแค่นี้เมื่อไหร่ถึงวะแต่รถไม่ติดนะว่าบ้างจริงด้วยครับอยากพูดบ้างเลยมึงอ่ะครับลองแม่อร่อยดูดิเสียงอร่อยมั้ยอร่อยครับอร่อยอ่ะนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งโอ้ยแดกลืมเมียเลยนี่เมียอาบน้ำนะไม่รอด้วยแดกก่อนเลยอร่อยเออก่อนที่จะขึ้นแพนะครับกำลังจะกลับไข่ดาวแกงป่าที่เหลือเมื่อวานที่อยู่เมื่อวานเพราะไม่มีใครกินแล้วมันอิ่มแล้วนะเมื่อวานอาหารเยอะแล้วก็มีกุ้งข้าวกระเทียมผัดพริกอะไรวะตัวบักยาวอ้าวเดินทางมาถึงท่าแพที่เราลงมาแล้วนะครับก็ภารกิจนี้ก็สำเร็จไปได้ด้วยดีรวมระยะเวลาไปกลับเนี่ยเฉพาะรถยนต์นี่ก็ประมาณ10ชั่วโมงแล้วก็ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในแพเนี่ยเดินทางอย่างเดียวเนี่ย12ชั่วโมงนะครับไม่รวมกับที่เรากินนอนอยู่บนแพอีก1คืนก็เหนื่อยยากลำบากแค่ไหนก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ได้แบ่งปันนะครับทุกคนมีใครเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะจินนี่เหนื่อยไหมพูดเหนื่อยแล้วพี่เสกเหนื่อยไหมแล้วพี่เสกเหนื่อยไหมผมเหนื่อยครับแต่ผมหายเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงเพราะว่ามัน2เดือนกว่าที่เราทำกิจกรรมนี้มาเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายอ่ะแต่เราก็ฝ่าฟันมันมาได้จนถึงวันนี้ไงเนี่ยทุกคนที่มาทุกคนนี่
สุดยอดมากกินนอนด้วยกันไม่มีใครเรื่องมากเรื่องเยอะเลยยกเว้นอยู่คนเดียวใช่พี่เสกค่ะเรื่องเยอะขี้ร้อนต้องเตรียมพัดลมมาดูค่ะหลักฐานตรงนี้ไม่เป็นไรผมอ้าวนี่มันเรื่องส่วนตัวผมเตรียมมาว่าผมร้อนไงกินอยู่ก็ง่ายพี่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะเมื่อกี้นี่ไอ้ยังเฮ้ยยังระบุว่าระบุเองระบุใครก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเดินทางกันวันนี้นะครับอ้าวบายบายทุกคนหน่อยนี่ตัวแทนของพวกเราที่ไปร่วมบริจาคกันครั้งนี้นะครับหวังว่าคงจะเจอกันใหม่ในครั้งที่2นะครับมีใครไม่อยากไปมั้ยครับเนี่ยถามตอนนี้ใครก็จะกล้าพูดอ๋อเหรอโอเคเอาไว้ดูใจกันแล้วกันว่าครั้งที่2จะมีใครขาดไปแล้วกันขอบคุณนะจ๊ะไปแล้วบายบายหลังจากที่เข้ามาที่ตัวเมืองกาญจน์นะครับอยู่ที่อำเภอท่ามกาก็แวะแดกข้าวกันมื้อก่อนจากลานะอยู่ที่ร้านกบทอดกบเฮ้ยชื่อร้านกบทอดชื่อดังของท่ามกาเอาเป็ดเอ้ยเป็ดกบมาดูหน่อยโอ้โหน่องใหญ่มันเป็ดใช่ไหมมันใหญ่จริงๆให้นึกว่าขาไก่ดูดิเนี่ยเทียบดูพี่ขึ้นเสียงดูเนี่ยนี่คือกบทอดกระเทียมแล้วนี่เป็นกบอะไรกบผัดพริกแกงเห็ดผัดพริกแกงทุกอย่างผัดพริกแกงโอ้โหแล้วก็อันนี้สิที่ผมงงว่ามันคือหนังกบใหญ่มากนี่ตัวเป็นไงครับราคาเป็นไงครับตัวละกิโลหรือไงฮะนี่มีน้ำพริกเผาขากบโอ้โหมันใหญ่จริงๆมันใหญ่จริงๆนะไอ้ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่สำคัญดูที่รสชาติความอร่อยเป็นพอมันกบเขาบอกว่าทอดน้ำปลาคั่วน้ำปลาอร่อยดีใหญ่มากอร่อยวะก็อยู่กันครบนะฮะแรกก่อนกลับฮะเฮ้ยขากบอร่อยนะทอดน้ำปลานี่ผมจะลองหนังมาดูกินกับน้ำพริกเผาใครกินกบไม่ได้ก็เอามาให้ผมได้นะครับก็อยากกินกบน้ำมันไม่ได้ข้าวกับน้ำพริกเผาหลังกบอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็จืดไปมันคืออ่ะกระเป๋าหนึ่งคนกินไหมอ่ะนี่ไงไปด้วยไปเลยมันขาไงมันสี่ขากบทำไมมีสี่ขาวะสายตัวนี่ของตัวของตัวจานหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่ขายเนี่ยแล้วแต่น้ำหนัก200ถึง300บาทต่อจานแซลมอนตีนกลางแซลมอนตีนกลางให้เวลามันรอดีเท่ากระเทียมข้าวน้ำปลาไหนลองพริกแกงหน่อยส่วนไหนดีวะอันนี้แล้วกันร้านนี้มีสารพัดเมนูกบเลยนะครับไม่รู้ไปหามาอย่างไหนใหญ่ขนาดนี้โตทันนะกบจะไปลอยนี่ตัวใหญ่กินไม่เคยเจอไหมพี่แกงผมเฉยๆอ่ะเฉยๆนี่ดีกว่าจัดหลังกบต่อกับกบทอดน้ำปลาต้มยำกับทอดด้วยทำยำอื่นก็ได้นะยำได้ถึงกุ้งผัดผักด้วยเป็นกุ้งก็มีนะผักกับเห็ดต่างๆกุ้งก็มีที่สั่งได้สั่งไม่กินผมหรอกแม่กบเนี่ยทางกบทางกบเข้าไปยังแปลก
อะไรครับกบอะไรจู้กบจู้ผิงกบจู้ผิงเป็นไงวะคือลองชิมหน่อยดิเป็นเมนูแปลว่าอะไรไม่รู้กบจู้ผิงแปลว่าอะไรจานลองดูจู้ผิงใส่ขิงอ่ะน้ำขิงมากกบจู้ผิงจู้ผิงเยอะมากเลยเวลาใช้ช้อนกลางตักแล้วก็ต้องมาแดกอย่างเงี้ยแม่งหกหมดถึงไหมพี่มาน้ำขิงน้ำขิงทำตัวโตไหมน้ำขิงกบจู้ขิงชื่อเมนูครับจู้ผิงพอได้พอได้แต่ตอนนี้กบไม่ได้จู้กับกิ้งแล้วกบจู้กับหม่อมแล้วเสียงเข้าไปกูอยากอย่างเดียวไม่พูดมากเหลือไม่ทันกบจู้กับหม่อมแล้วหนังใหญ่มากแต่ยายไม่มีรสชาติคือต้องจิ้มอย่างเดียวต้องเลยมันเป็นกบแล้วนะเมนูกบนะครับร้านกบกบทอดอันนี้ก็เป็นกบต้มน้ำขิงกบเยอะจริงๆร้านนี้ใครชอบกบก็มาแดกซะนะห้ามมากาไปละสวัสดีแดกต่อมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซ่บมีแก้มมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกกุ้งอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาคือยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปมีใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิวาซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดก็มองถนัดแดก